เพราะว่าไอ้น้อยเจ้าถึงกับเดนแน่นเลยจ้าถือว่าแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แล้วนะครับเรียกว่าคุณบิวจีบผ้าให้ครูนี่เรียกว่าเป็นครึ่งชั่วโมงครูพยายามแต่งคนเดียวนะครูก็ไปเปิดคลิปวิธีนุ่งจงกระเบนนุ่งยังไงวะปรากฏว่าผ้าเวลาคุณนุ่งเนาะผ้ามันยาวไปตรงนู้นแขนครูไม่ถึงครูลองใช้เท้าถีบดูก็ไม่ถึงครูเลยต้องให้คุณบิวนะครับช่วยแม่นะคะเห็นไหมคะวันนี้ไอ้นุ่งจันหล่อไหมคะถ้าไม่หล่อจะติดศูนย์คณิตศาสตร์นะครับและอาจจะติดศูนย์ภาษาไทยด้วยการสลองงานนะเจ้าสรุปคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ผ่านไปก่อนเนาะ4เอาไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวครูจะพูดกิจกรรมคร่าวๆให้นักเรียนฟังกันก่อนเนาะหลังจากที่เรามีพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะดูการแสดงนะคะการแสดง1ชุดหลังจากเราดูการแสดงจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งกันทำกิจกรรมตามฐานนะคะฐานของเรามีทั้งหมด5ฐานนะคะ5ฐานซึ่งมีฐานอะไรบ้างแล้วใครจะได้รางวัลบ้างก็ต้องอยู่ที่ความสามารถในการชิงรางวัล5ฐานเองนะคะส่วนฐานจะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวคุณครูตอนที่ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนคุณครูจะแยกฐานให้นักเรียนอีกทีแล้วก็จะมีคุณครูประจำฐานให้กับนักเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณนัทก็ไม่ยอมแพ้นะคะคุณนัทก็จะเป็นเอารางวัลในฐานเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นพอครบทั้ง5ฐานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะกลับมารวมตัวกันวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเซอร์ไพรส์เป็นภาษาคนไทยนะคะภาษาไทยที่รับมาจากต่างประเทศอะไรเอ่ยเซอร์ไพรส์รับมาจากประเทศอะไรคะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นภาษาอะไรคะเมื่อกี้ใครตอบอินเดียใช้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีจ้าไงเหรออินเดียไม่ใช้นะครับเซอร์ไพรส์